คครับก็กลับมาสู่บทที่3นะครับเกี่ยวกับการลงทุนเน้นคุณค่าแล้วก็เราจะได้มาเรียนรู้นะครับว่าการลงทุนเน้นคุณค่าเนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้เป็นแบบปูพื้นฐานเลยนะครับเราลองมาดูกันที่สไลด์นี้เลยนะครับสไลด์นี้เป็นสไลด์ที่ผมชอบมากนะครับเป็นสไลด์ที่สื่อว่าการลงทุนเน้นคุณค่าเนี่ยความจริงแล้วมันคืออะไรที่เราอาจจะเคยได้ยินกันตามโทรทัศน์หรือวิทยุทั่วไปนะครับว่าเกี่ยวถ้าลงทุนต้องลงทุนแบบเน้นคุณค่านะนะครับการลงทุนเน้นคุณค่าเนี่ยถ้าเราดูเป็นตามรูปเนี่ยจะเห็นได้ว่าสีนะฮะสีทองนะฮะนี่ขอใช้สีทองแล้วกันนะครับสีทองเนี่ยก็คือเป็นมูลค่าครับเป็นมูลค่าของบริษัทที่เราอยากจะลงทุนด้วยนะสีทองก็จะเห็นได้ว่ามันจะเปลี่ยนไปตามอาจจะเปลี่ยนไปตามควอเตอร์นะฮะหรือตามไตรมาสนะครับหรือเปลี่ยนไปตามปีก็ได้แล้วแต่นะฮะตามที่เราคิดอันนี้คือตามที่เราคิดนะและสิ่งที่มันควรจะเป็นนะครับมูลค่าของมันเนี่ยเปลี่ยนไปทุกๆจะเปลี่ยนไปทุกๆไตรมาสหรืออาจจะเปลี่ยนไปทุกๆปีมูลค่ามันจะไม่คงที่เท่ากันตลอดนะฮะสีทองเนี่ยคือมูลค่าส่วนสีดำเนี่ยที่เราเห็นนะฮะเป็นราคานะครับเนี่ยนะฮะแกน y นี่คือราคาแกน y สีทองเนี่ยคือมูลค่านะฮะแกน xของเราคือเวลานะครับแกน x ของเราคือเวลาเพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็มูลค่ากับราคาก็จะเปลี่ยนไปนะครับการลงทุนเน้นคุณค่าความจริงแล้วเนี่ยที่เราพูดกันมายืดยาวเนี่ยมันก็คืออะไรมันก็คือถ้าสมมุติเราเห็นว่ามูลค่าของไอ้บริษัทนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่ระดับนี้นะครับแล้วเราเห็นว่าราคามันอยู่ในระดับประมาณนี้สมมุติมูลค่าอยู่ที่ประมาณ10ราคาอยู่ที่ประมาณ3กว่าๆนะนั่นก็แปลว่าเอ้ยเราเจอของถูกแล้วเราเจอหุ้นที่เป็นมูลค่าหุ้นที่แบบว่า value ขึ้นมาแล้วนะน่าลงทุนมากนะครับหุ้นแบบนี้นะฮะที่มูลค่านะฮะกับราคามันแตกต่างกันเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่า margin of safetyนะครับคือความแตกต่างกันระหว่างมูลค่ากับราคาโดยที่ราคาเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นแบบนี้หรือบริษัทแบบนี้นี่แหละที่เราสมควรที่จะน่าจะลงทุนถ้าเราเป็น VI นะครับหรือ Value Investor นะครับก็จะเห็นได้ว่าถ้าสมมุติมูลค่าของมันเนี่ยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจาก10เนี่ยเพิ่มขึ้นไปที่20เราซื้อได้3เนี่ย3ขึ้นมาที่20ก็ประมาณเท่าไหร่เกือบ7เท่านะนี่ก็คือเป็นแนวคิดคร่าวๆของการลงทุนเน้นคุณค่านั่นเองนะครับการลงทุนเน้นคุณค่าเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะกูรูหรือนักลงทุนที่เขาลงทุนประสบความสำเร็จที่ได้รับเงินรวยมหาศาลนะฮะการวิจัยก็มีการวิจัยออกมาแล้วว่าลงทุนแบบเน้นคุณค่าเนี่ยก็สามารถชนะตลาดได้แล้วก็ชนะหุ้นโกรทหรืออันนี้เป็นเทอมหรือคำนิยามทางวิชาการนะครับหุ้นโกรทก็คือหุ้นที่แบบว่า PE สูงๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่ง PE สูงๆอาจจะไม่ได้เป็นหุ้นเติบโตเสมอไปแต่เขาเรียกว่าหุ้นโกรทนะครับหุ้นคุณค่าเนี่ยจะชนะหุ้นโกรทได้หุ้นเติบโตได้นะครับอันนี้ก็เป็นไปทางงานวิจัยด้วยไม่ใช่เฉพาะแค่กูรูบอกอย่างเดียวนะครับซึ่งในบทนี้เนี่ยเราจะมาพูดคร่าวๆก่อนนะครับบทถัดไปเดี๋ยวผมจะนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวกับการลงทุนเน้นคุณค่าโดยเฉพาะเลยก็จะมีการบอกว่าเขาสร้างพอร์ตโฟลิโอขึ้นมายังไงเทสยังไงมีงานวิจัยอะไรใหม่ๆการลงทุนแบบใช้ดูกราฟดูเทคนิคมันดีจริงไหมมันสามารถชนะตลาดได้จริงหรือเปล่านะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าพื้นฐานของการลงทุนเน้นคุณค่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างที่เราได้ทราบไปแล้วนะฮะทำไมเราต้องมาแคร์เกี่ยวกับการลงทุนเน้นคุณค่าด้วยก็เพราะว่าถ้าเราลองเปรียบเทียบดูนะครับอันนี้ผมทำตารางให้ดูนะฮะจากนี้เริ่มต้นสมมติมีเงิน1ล้านบาทนะฮะหรือ1บาทก็ได้นะฮะมันคูณเข้าไปตามสัดส่วนของมันเลยที่อัตราผลตอบแทนนะฮะเมื่อบทที่1เลยผมก็เคยทำ Excel นี้ให้ดูแล้ว
ที่อัตราผลตอบแทน 5% เนี่ย1บาทจะกลายไปเป็น4บาทนะครับภายใน30ปีที่ 5% นะฮะประมาณ1บาทจะกลายไปเป็นประมาณ4บาทในระยะเวลา30ปีครับอันนี้ก็คือปัจจุบันนะครับอันนี้15ปีให้หลังอันนี้30ปีให้หลังเพราะฉะนั้นในแต่ละคอลัมน์เนี่ยจะเปลี่ยนไปตามปีนะครับส่วนแถวแต่ละแถวเนี่ยเปลี่ยนไปตามอัตราผลตอบแทนทบต้นนะครับจะเห็นได้ว่า 10% ต่อปีนะครับ 10% ต่อปีเนี่ยถ้า30ปีเนี่ย1บาทจะกลายเป็น17บาทนะครับ1บาทจะกลายเป็น17บาทหรือ1ล้านบาทจะกลายเป็น17ล้านบาทนั่นเองภายในระยะเวลา30ปีจะเห็นได้ว่าอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น2เท่า 5% เป็น 10% เนี่ยนะครับ 5% เปลี่ยนไปเป็น 10% เนี่ยสามารถทำให้อัตราผลตอบแทนเนี่ยเพิ่มจาก4นะฮะเงินโทษทีนะฮะเงินที่เพิ่มจาก4บาทจะกลายเป็น17บาท4เท่ากว่ากว่าอัตราผลตอบแทนเพิ่มแค่2เท่าจาก10ขึ้นไป15 10นี่คือประมาณลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะครับลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะฮะโดยเฉลี่ยนะครับจะได้สักประมาณ 10% ต่อปีถ้าลงทุนเก่งขึ้นมาอีกเลือกหุ้นได้เก่งขึ้นมาที่ 15% นะครับอัตราผลตอบแทนที่ 15% ต่อปีเนี่ย1บาทจะกลายเป็น66บาทนะนั่นแปลว่าอะไรอัตราผลตอบแทนจาก5มาเป็น15เนี่ยนะครับอยู่ที่3เท่าอัตราผลตอบแทนเปลี่ยนไป3เท่าแต่เงินเนี่ยเพิ่มจาก4มาเป็น66เนี่ยประมาณ10กว่าเท่าเลยนะครับมันเพิ่มแบบ exponential อย่างที่บอกมันไม่ได้เพิ่มแบบเป็นเส้นตรงไม่ใช่ว่าอัตราผลตอบแทนเพิ่ม3เท่าเงินก็เพิ่ม3เท่าด้วยมันไม่ใช่นะครับเก่งขึ้นมาหน่อยแบบ water slotนะครับอันนี้ water loss ได้ประมาณสัก 20% ต่อปีนะฮะหลังหักค่าธรรมเนียมแล้วก็อาจจะสัก 15% แต่ที่เขาทำได้เนี่ยประมาณ 20% ต่อปีเลยจาก1บาทนะครับจาก1บาทตรงนี้เนี่ยจะกลายไปเป็น200กว่า200กว่าบาทหรือ200กว่าเท่าอย่าลืมนะครับอัตราผลตอบแทนเพิ่มจาก5ไป20เนี่ย4เท่าแต่นี่เพิ่มไปประมาณเท่าไหร่เนี่ย50กว่าเท่านะครับ58 59เท่าประมาณนั้นเลยเพราะฉะนั้นมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับโอเคถ้าเก่งแบบบัฟเฟตเลยนะนี่บัฟเฟตเลยระยะยาวนะจาก1ก็จะกลายไปเป็นประมาณ 2,000 กว่าบาทนะครับ1บาทไปเป็น 2,000 กว่าบาทก็1ล้านไปเป็น 2,000 กว่าล้านเลยอันนี้ก็คืออัตราผลตอบแทนนะครับที่อย่างที่บอกไอน์สไตน์พูดไว้แล้วว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลกเลยอัตราผลตอบแทนทบต้นเนี่ยนะครับทำให้เงินมันพอกพูนได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้เป็นอัตราผลตอบแทนนะครับดูอัตราผลตอบแทนสักนิดนึงนะฮะเป็นสถิติย้อนหลังนะครับประมาณโอ้โหเกือบเท่าไหร่เนี่ย70กว่าปีนะฮะ73ปีได้นะครับของตลาดที่อเมริกานะครับอันนี้ได้ข้อมูลมาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับบริษัทขนาดเล็กแถวแรกนะครับบริษัทขนาดเล็กเนี่ยได้ผลตอบแทนต่อปีประมาณ 12.4% ถ้าเราลงทุนในบริษัทที่ขนาดเล็กนะครับถ้าปรับอัตราเงินเฟ้อแล้วก็จะได้อัตราตอบแทนที่แท้จริงที่ 9.3% นะครับแต่อัตราผลตอบแทนจริงๆอัตราผลตอบแทนที่เห็นเนี่ยก็คือ 12.4% ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะบริษัทขนาดใหญ่โดยเฉลี่ยเราได้ประมาณสัก 11.2% นะครับgovernment bonds หรือพันธบัตรของรัฐบาลนะครับได้ประมาณ 5.3% ต่อปีนะครับแล้วก็ treasury bills นะครับอันนี้ก็เป็นของรัฐบาลเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบระยะสั้นกว่านะครับก็จะได้ประมาณ 3.8% ต่อปีหรืออัตราเงินฝากก็ประมาณเท่านี้ครับประมาณ 3-5% ต่อปีเพราะฉะนั้นนี่คือผลตอบแทนทั้งหมดเราจะเห็นได้ว่าอัตราผลตอบแทนที่เราจะต้องถ้าอยากจะได้อัตราผลตอบแทนที่สูงก็อาจจะต้องเป็นการลงทุนในบริษัทต่างๆนะครับเพราะว่าโดยเฉลี่ยแล้วจะได้อัตราผลตอบแทนที่มากกว่า
การลงทุนในรูปแบบอื่นในระยะยาวนะครับเราไม่ได้พูดถึงปีหรือ3เดือนหรือ2เดือนหรือ3วันนะครับอันนี้เราพูดถึงระยะยาวเลย